การแยกตัวประกอบพหูนามดีกรีสูงกว่า3โดยการจัดให้อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลัง3การแยกตัวประกอบพหูนามดีกรีสูงกว่า3บางครั้งสามารถจัดพหูนามนั้นให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆดังนี้1ผลต่างกำลัง2 a กำลัง2ลบ b กำลัง2เท่ากับ a บวก b คูณด้วย a ลบ b 2ผลต่างกำลัง3a กำลัง3ลบ b กำลัง3เท่ากับ a ลบ b คูณด้วย a กำลัง2บวก ab บวก b กำลัง2 3ผลบวกกำลัง3 a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณด้วย a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2 4กำลัง2สมบูรณ์ a บวก b ยกกำลังทั้งหมด2เท่ากับa กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2การแยกตัวประกอบพหูนามดีกรีสูงกว่า3โดยการจัดให้อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลัง3ผลบวกของกำลัง3ในกรณีทั่วไปเมื่อ a เป็นพหูนามเรียกว่าพหูนามที่อยู่ในรูป a กำลัง3บวก b กำลัง3ผลบวกของกำลัง3การแยกตัวประกอบใช้สูตรผลบวกกำลัง3ยกตัวอย่างดังข้อ x กำลัง3บวก1และข้อ27 x กำลัง3บวก64ผลบวกของกำลัง3ใช้สมบัติการแจกแจงยกตัวอย่างดังข้อ x กำลัง2บวก1ยกกำลังทั้งหมด1บวก x ลบ3ยกกำลังทั้งหมด3ผลบวกของกำลัง3ใช้สูตร a กำลัง3ลบ b กำลัง3เท่ากับ a ลบ b คูณด้วย a กำลัง2บวก ab บวก b กำลัง2ยกตัวอย่างดังนี้ x กำลัง3ลบ 1,000 เท่ากับ x กำลัง3ลบ10กำลัง3เท่ากับ x ลบ10คูณด้วย x กำลัง2บวก 10x บวก100สมาชิกกลุ่มเด็กหญิงพิเชียรางาสว่างเลขที่3ชั้นม.3ทับ12เด็กหญิงนิชานานท์พิกุลทองเลขที่13ชั้นม.3ทับ12เด็กหญิงแพรวาศรีวิชัยเลขที่21ชั้นม.3ทับ12เด็กหญิงวริศราอินตาเล็กเลขที่25ชั้นม.3ทับ12ขอบคุณค่ะ